สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจอกับพี่ปออีกแล้วนะคะวันนี้เราก็อยู่กันในเกมสกุระสกูลซิมูเลเตอร์พี่ปอเล่นหลายวันแล้วไม่เบื่อหรอคือตอนนี้มันมีอีกหลายอย่างที่ยังไม่ได้เล่นนะเดี๋ยวเราจะค่อยๆเล่นกันไปสำหรับเกมสกูเกอร์ซิมูเลเตอร์ก็รอพรุ่งนี้นะจ๊ะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเล่นแน่นอนนะจ๊ะทุกคนรอเรือหลายๆตัวรอแล้วนี่พี่ปอจะเล่นอะไรคะนี่แหละจ้าสำหรับใครที่อยากเป็นทหารไม่ใช่สิอันนี้มันตำรวจชุดทหารไม่มีอันนี้สำหรับใครเป็นทหารเราต้องการจะไปฝึกก่อนที่เราจะได้เป็นตำรวจไอ้พูดผิดอีกแล้วไม่เป็นไรตำรวจกับทหารก็คือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะรับใช้ชาติเหมือนกันโอเคแต่คนละแบบกันนิดนึงนะจ๊ะอันนี้เราก็จะไปสถานที่ฝึกของเรานั่นก็คือสนามแข่งรถวิบากนั่นเองใครยังไม่เคยมากรุณากมาด่วนมาโอ้ยปวดหัวมากมายในการขับรถรู้นะว่าขับไม่เป็นแต่ก็พยายามดูสิยังไม่ทันไปไหนเลยล้อเริ่มบิดแล้วจ้าเฮ้ยไปเรื่อยนี่คือที่พี่ปอบอกว่าจะเล่นครั้งที่แล้วเราจะมาลองฝึกขับรถกันที่นี่นะจ๊ะทุกคนดูสิมันเหมาะกับการขับรถของเราอย่างยิ่งรถจ้าอย่าเพิ่งพังนะจ๊ะรถคันนี้จะบอกไว้เลยครั้งที่แล้วที่เราเคยเล่นกันนะจ๊ะโอ้ยเฮินหาตุ๊บจะบอกว่ารถคันนี้มันโคตรถึกเลยถึกแบบถึกสุดๆอะแบบนี่พี่ปอมาลองฝึกขับรถอยู่ตรงนี้โอ้โหสุดยอดระเบิดไม่ได้กินซะหรอกระเบิดนี่โอ้โหแบบสุดยอดพี่คะพี่ไหวไหมคะพี่รอดูเลยไอ้น้องอ้าวลืมไปผู้หญิงครับน้องไหวไหมพี่ถามใครวะพี่ไหวไหมน้องหืม น้องไหวไหมน้องอุ้ยอะไรวะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเราเป็นผู้หญิงพี่ต้องถามเราว่าพี่ไหวไหมหืมช่างมันปล่อยผ่านไปนะไหวไหววิไหวเลยอายตัวเองจังเลยโอเคป่ะหนูไหวกันแล้วกันไปเลยจัดการเลยค่ะฉันจะแซงหน้านะคะนี่คือสนามฝึกก่อนที่เราจะไปสู่ตำแหน่งใหญ่โตมโหฬารในอนาคตเราต้องผ่านตรงนี้ก่อนนะคะทุกคนในโอ้ยตีลังกา31ตลกคือบอกว่ารถนี่ซื้อจากกองทัพไหนมารถนี่ซื้อจากบริษัทไหนมารถนี่ซื้อจากร้านไหนมาคือแบบว่าโอ้โหสมรรถภาพดีมาก วิ่งได้ทุกที่ดูขนาดบุดเบี้ยวโอ้โหตีลังกา38ตลกยังไม่เป็นอะไรเลยค่ะคือแบบว่าละเลอเพอร์เฟกต์และนี่ก็คือแบบว่าไม่รู้จะไปไหนคือมันเหมือนเข่าวงกดมากไปไม่ถูกดูแผนที่แล้วแผนที่อีกดูแผนที่แล้วแผนที่อีกโอ้ยเวียนหัวมากเลยวันนี้บอกเลยกับไอ้รถคันนี้แต่สนุกมากเลยนะถ้าเป็นรถคันอื่นนี่คือมองเท่งไปนานแล้วนะแต่คันนี้มันสุดยอดเลยอะหงายท้องใช่ไหมมันกลับมาที่เดิมหงายท้องมันกลับมาที่เดิมโอ้โหแบบสุดยอดจี๊ดจ๊าดเดี๋ยวเราจะต้องผ่านจุดนี้ไปให้ได้ก่อนนะคือหาทางกลับบ้านไงกลับไม่เจอพี่คะระวังนะก่อนนั้นๆนะคะพี่ฉันจะซิ่งแล้วโหยไปทางไหนดีเดี๋ยวชีวิตเดี๋ยวก่อนถึงจะเรียนขับรถมาเป็นเวลาประมาณ3ชั่วโมงโอ้โหดูตูดดีหายไปแล้วอะรถนี้คือแบบว่าเยินมากเลยแต่ยังไปได้อยู่นะดูเบี้ยวเบี้ยวจะเข้าลงซ่อมรถก็ไปไม่ถูกแล้วคันนี้เดี๋ยวฉันขอเวลานิดนึงนะกว่าจะรอดพ้นมาได้จากตรงนี้ต้องมาเจอตรงนี้อีกแล้วเนี่ยโอ้ยไปทางไหนดีเนี่ยแม่เจ้าฉันอยากกลับบ้านช่วยฉันด้วยถ้ารอดจากนี้ไปฉันจะไม่ขับรถอีกเลยสาบานเอ้ยเหนื่อยจังเลยขับรถนี้ก็ลุ้นทุกนาทีเลยนะจ๊ะทุกคนนี่มันเหมือนเกมอะไรสเปซเดฟพี่ปอมั่วปะเนี่ยไม่มั่วเจงโดหมดโอ้ยออกจากตรงนี้ไม่ได้แม่เจ้าเบี้ยวบุดก็ไปทุกทีแล้วโอ้โหดูมันขึ้นไปโอ้ยว้าว
รับรองได้ออกจากที่นี่แน่นอนเพราะว่าเรามีอีกเขาเรียกว่าอีกด่านหนึ่งนะเราจะไปสู้กับสัตว์ประหลาดมันคล้ายๆฮีโร่มันคล้ายตัวอะไรนะเดี๋ยวก่อนซูเปอร์แมนไม่ใช่ซูเปอร์แมนตัวอะไรของญี่ปุ่นอ่ะมันตัวอะไรนะตัวแดงๆฮะตัวอะไรตัวแดงๆใช่ไอรอนแมนนะตัวอะไรอ่ะของญี่ปุ่นน่ะจัมโบ้เออ่ะไม่ใช่เปล่าวะ ไม่รู้จักอะไรสักอย่างเลยนะพี่ปอฮีโร่ตัวแดงๆอ่ะของญี่ปุ่นอ่ะที่มันมีอยู่9ตัวหรือเปล่าหรือ12ตัวไปใหญ่เลยพี่ปอไม่ต้องอธิบายอะไรทั้งสิ้นพี่ปออยู่เฉยเลยโอ้ขอบคุณตัวอะไรอ่ะมันแบ็คแมนไม่ใช่อ่ะแบ็คแมนมันตัวดำๆมันตัวอะไรวะอุลตร้าแมนเออใช่อุลตร้าแมนเลยวัยมานานมากเลยวัยมานานมากแล้วนี่จะไปไหนเนี่ยตายสักทีสิฉันอยากตายไม่ยอมตายมันไม่ยอมตายทำไงได้ล่ะนั่นน่ะสิมันไม่ยอมตายต้องรอให้มันตายก่อนนะแล้วถึงจะเอาจากหุบเขาดีได้ตาตึบตบโหยดูดิโอ้ยสุดยอดสุดยอดฉันให้5ดาวเลยรถคันนี้จริงๆพี่ขาระวังตัวด้วยนะย้าโอ้ยข้ามเขาไม่พ้นเอ๋อ อ้อยเป็นเรื่องจริงกระดูกหักไปประมาณ100กว่าซี่แล้วเนี่ยนี่คือป่นแล้วนะกระดูกคือป่นมากเลยแต่นี่คืออยู่ในเกมไงฉันเป็นมนุษย์หุ่นยนต์เอาใหม่ตะกี้เครื่องพังไปแล้วนะเครื่องพังยังไงครับพี่ปอควันขึ้นไงควันขโมงโฉงเฉงคือเครื่องพังเอาใหม่เราจะไปใหม่อีกรอบนึงคราวนี้เราไม่ไปแล้ววิบากไม่ใช่วิบากไอ้นี่ถนนวิบากเราไม่ไปแล้วนะเราจะไปสู้กับพวกเขาเรียกว่าตัวอะไรอุลตร้าแมนตะกี้ดีกว่าคล้ายๆอุลตร้าแมนอุลตร้าแมนไปกันใหญ่เลยพี่ปอสมองโอเคเดี๋ยวเราจะพาไปอยู่กับอุลตร้าแมนมันใช่หรือเปล่าไม่รู้เราเรียกไม่ถูกเลี้ยวคว้าโอ้ยอุปสรรคทั้งหลายทั้งปวงจงหมดไปสักจากคลิปนี้คลิปนี้จะเป็นคลิปสุดท้ายที่นิกอนวิ่งรถเขาเรียกว่าอะไรนะขับรถวิ่งรถบ้าบอเลยพี่ปอนี่พูดไปรีบเว้ยตอนนี้กับไอ้รถคันนี้บอกตรงนั่นไงพวกมันอยู่ตรงนั้นนี่คือมันน่าจะเป็นพวกเรานะจริงๆคือพี่ปอจะบอกว่าถ้าเราอยู่บนรถนี่แล้วรถไม่พังรับรองเราไม่ตายแน่นอนเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะจ๊ะว่าจะเป็นยังไงทุกคนจงอยู่กับที่พวกเราตำรวจล้อมไว้หมดแล้วห้ามขยับเดี๋ยวตับอัดแตกได้น้องสาวทำเป็นเก่งเก่งเฉพาะในที่นี้ล่ะค่ะดูสิเห็นไหมเราจะต้องแบบว่าสู้กับมันดูเราอยู่ในรถเราไม่มีทางตายเราไม่มีทางตายแน่นอนค่ะแน่นอนไม่มีทางตายดูสิจ๊ะเลือดไม่มีกระดิกเลยจ้าแต่ถ้ารถพังก็ตัวใครตัวมันนะจ๊ะทุกคนโอเคขอให้ฉันรอดไปจากตรงนี้ด้วยเถิดฉันต้องเหยียบมันให้จมดินโอ้ยจะสู้มันได้ไหมเนี่ยเอาจริงๆสู้ได้แต่ต้องมีทักษะในการขับรถนิดนึงนะคือพี่ปอไม่มีความรู้นะความรู้เป็นเพียงไม่มีเลยอะไรพี่ปอจะไปไหนนี่คือแบบว่าไม่มีความรู้ในด้านการขับรถถ้าคนเก่งนะแบบว่าหมุนพวงมาลัยฟุ๊บแบบรู้จักเปล่าคนเคยเล่นเกมแบบขับรถอะฟุ๊บหมุนฟุ๊บล้อฟรีเลยอ่ะฟิตเนี้ยพูดไม่เป็นกับเขาอีกแล้วพี่ปอเป็นอะไรบ้างเนี่ยไม่รู้เหมือนกันแค่เล่นนี่ก็ปวดหัวมากอยู่แล้วเดี๋ยวนี่ไงโหยมันมีสายฟ้าด้วยแหละแต่ตัวมันเหมือนกันกับไอ้กระดูกเลยเนาะมันชอบกระด้องกระแดงกระด้องกระแดงอะไรเนี่ยเดี๋ยวมันเดินดิกระยิงกระยิงโหยมันเตะแม่เจ้าเฮ้ยรถเบี้ยวไปแล้วรถเบี้ยวสรุปแล้วสู้ไงก็สู้มันไม่ได้หรอกมีน้องๆบอกว่ามีวิธีจัดการมันแต่ว่าตอนนี้คือจำไม่ได้แล้วว่าน้องๆคนนั้นบอกมาคืออะไรคือแบบจำไม่ได้เข้าไปไล่หาคอมเมนต์หาไม่เจอแล้ว
ืออยากจะสู้กับมันไงแต่ไม่รู้จะสู้ยังไงแต่ถ้าอยู่ในรถแล้วเราปลอดภัยแน่นอนถ้ารถไม่พังไปเสียเกินโอกาสรอดนี่คือมีเยอะเหมือนกันโอ๊ยอุ๊ยควันเริ่มขึ้นแล้วรถมันคือไม่ไหวแล้วอะแต่จะบอกว่าคันนี้คือรถที่ดีมากเป็นรถที่แบบว่า5ดาวเลยโอ้โหหมุนหลายตลบแต่ยังไม่ตายสุดยอดรถเฮ้ยโอ้ยระเบิดตุ้มตามตุ้มตามไปหมดเลยเฮ้ยเดี๋ยวรอครั้งหน้าฉันจะต้องมาแก้แค้นแน่นอนรู้สึกว่าครั้งนี้ถ้าเราออกจากนอกรถคือตายแน่นอนยังไงก็ตายไม่เหลือซากอะเอาง่ายๆพี่ปอดูได้ยังไงก็ตายไปแล้วนี่ไงตายไปแล้วพี่พี่คะเจอกันชาติหน้าเราขอเป็นแฟนกันทุกชาติไปนะเฮ้ยเรายังไม่ได้เป็นแฟนกันเลยนะนั่นแหละขอตอนนี้เลยละกันฉันขอเป็นแฟนกับพี่ทุกชาติไปโอ้ยดูสิรถบี้แบนเหมือนกระป๋องเลยอ่ะไปฉันออกมาได้แล้วโอ้ยนี่ไงรถพังโอ้ยรถพังฉันก็ตายโอเคจบปึ้งไปแล้วจ้าเจอกันใหม่คลิปหน้านะจ้าทุกคนบ๊ายบายไปเล่นกันสนุกมาก